โอ้โหใช้ได้เลยไข่แข็งตัวแล้วจะได้กลิ่นหอมจากใบเตยด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ปานนำเสนอกันทำไข่แดงสุดเร่งด่วนนะคะ7 วันก็จะได้ไข่แดงเค็มแบบนี้นะคะเป็นไข่แดงที่เหมาะที่จะเอาไปทำขนมเปี๊ยะเอาไปทำบะจางไข่แดงเค็มที่ต้องใช้เนี่ยได้หลายเมนูเลยนะคะไข่แดงยำไข่แดงเค็มนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ทำง่ายๆสุดเร่งด่วนเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะวัตถุดิบไข่แดงเค็มสูตรเร่งด่วนนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีไข่เป็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วน้ำส้มสายชูเกลือสมุนเนี่ยนะคะแล้วก็ใบเตยหอมเราจะเริ่มจากนำน้ำส้มสายชูเทลงไปในไข่เลยนะคะเทจนล้นก็คือติ่มไข่เลยค่ะใส่ลงไปเลยให้ไข่จมลงไปเลยนะคะแช่ไข่เป็ดในน้ำส้มสายชูประมาณ10 นาทีนะคะครบ10 นาทีแล้วนะคะการที่เราแช่ในน้ำส้มสายชูเนี่ยเพื่อให้เปลือกเขาบางนะคะเพื่อนๆบริเวณที่มันบางเนี่ยมันก็หลุดออกมานะคะน้ำส้มสายชูมันจะกัดเปลือกเราก็จะนำไข่เป็ดมาเรียงไว้ในกล่องนะคะเอาเยื่อมันออกให้หมดเสร็จแล้วก็นำเกลือส่วนแรกนะคะเทลงไปในกล่องเลยเกลี่ยให้เสมอกันนะคะเอาไข่ลงมาเรียงในกล่องเลยนะคะแล้วนำเกลือโรยปิดทับไข่ให้มิดเลยค่ะตอนสุดท้ายนะคะนำใบเตยหอมเนี่ยทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนำมาตัดเป็นข้อๆเลยค่ะเราจะได้กลิ่นหอมจากใบเตยในการหมักนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดฝานะคะเราจะเก็บไว้ในครัวที่อุณหภูมิห้องอีก7 วันมาเจอกันค่ะผ่านมา7 วันแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่8นะคะเจ๊ปานเปิดออกมาโอ้โหกลิ่นใบเตยหอมมากๆเดี๋ยวเราจะเอาใบเตยออกก่อนนะคะไข่ที่เราดองเกลือเอาไว้เราจะมาดูผลงานกันค่ะเกลือตรงนี้เอาไปดองต่อได้นะคะไปดองเป็นไข่เค็มเอาไปใช้งานต่อได้ค่ะเจ๊ปานนำไข่ไปล้างเกลือที่เกาะอยู่ที่ไข่ขาวหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอกดูกันตอกทีละฟองเลยค่ะว้าวไข่แดงนะคะแข็งเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆใช้ได้แล้วค่ะค่อยๆตอกดูนะคะโอ้โหใช้ได้เลยไข่แข็งตัวแล้วแบบนี้เอาไปทำขนมได้แล้วค่ะเราก็เอาเยื่อออกนะคะเอาไข่ขาวออกให้เหลือแต่ไข่แดงแข็งทุกใบเราก็จะเอาเยื่อออกนะคะไข่ขาวเนี่ยเอาไปทําไข่ดาวได้นะคะเอาไปทอดไข่ได้ส่วนไข่แดงก็เอามาทําขนมนะคะโอ้โหหน้าตาดีทุกใบเลยสนุกมากเลยค่ะสนุกกับไอ้ตรงทําตรงนี้แหละเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำง่ายมากเลยไข่แดงเค็มฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ